สวัสดีตอนถ่ายจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนี่อากาศดีคักมัน20องศา75ถ้ายังเบิ่งชมวิวดอกไม้ชมวิวของหมู่บ้านชมวิวในหมู่บ้านอากาศดีครับทีนี้ชมวิวหมู่บ้านนะคะไปเลยค่ะไปเบิ่งดอกซากุระดอกซากุระดอกไม้ดอกไม้กำลังออกดอกงามเลยจ้ะดอกไม้กำลังออกดอกนี่ดอกตอนนาร้อนนี่มันก็สิออกกำลังออกลายจ้ะนี่ก็เป็นตึกเก่าเป็นโรงแรมเก่าข้างหลังก็เป็นภูเขาในหมู่บ้านก่อนเป็นโรงแรมเก่าจ้ะย่างไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิย่างไปเบิ่งดอกใหม่วิวอันนี้หมู่บ้านชานชองเดอกองวินนะคะก็มีน้ำน้ำเขียวเต็มบริเวณไม่ต้องก่อสร้างเดี๋ยวจะมาเกิดจะมาปลูกดอกใหม่ตรงนี้ย่างไปเรื่อยๆจ้ะนี่ไปมองจอดรถว่าสิมาซื้อไว้บ่นี่ตั้งแต่1869อันนี้เขาจะเอาเลขมาสื่อก่อนมีร้านขนมปังอยู่ใกล้ๆนะคะนี่คือร้านขนมปังร้านขนมปังสื่อทุกเมื่อยางมาสื่อยังมาเศร้าเสมอจ้ะเดี๋ยวกลับมากับสิมาสื่อขนมปังนี่ก็เป็นคลินิกหมอจ้ะคลินิกอยู่ใกล้ๆคลินิกอยู่ใกล้ๆเลยค่ะยังมากใกล้ร้านขนมปังนี่ร้านขนมปังอันนี้กะคลินิกหมอนี่ก็จะเป็นวิวภูเขานะคะมองบองแล้วก็อันนี้เป็นร้านค้าวิทย์อวิทย์วิทย์อวิทย์ที่เคยมาซื้อของนี่ก็วิวเป็นวิวมองบองภูเขาหิมะเป็นบ้านค่ะบ้านเป็นหลังบ้านหลังใหญ่บ้านเก่าแก่บ้านเก่าแก่มากเลยค่ะอยู่หลังภูเขาบ้านแต่ว่ามีทุกอย่างมีร้านค้าอยู่ใกล้ๆยังมาได้ยามหิมะนี่งามยังคักแต่ว่าตอนหิมะตกบ่ได้ยังมาถ่ายพอมันหนาวค่ะหนาวอีหลีเดินชมวิวไปนะคะวิวมองบองสวยงามมากเลยค่ะมองบองเลยค่ะเห็นภูเขาหิมะครับอันนี้ก็ห่างที่มาซื้ออยู่ไกลๆบ้านจากที่จังหวัดเซเว่นอีเลเว่นครับรถจากนี้ไปประมาณ1ชั่วโมงจ้ะภูเขาหิมะที่เห็นอยู่นี่นั่นก็สิมายังชมโอเคเพื่อนชมหมู่บ้านชานชองเดอกองวินนะคะเดี๋ยวสิย่างไปถ่ายรูปดอกไม้เต็มมากเลยนะคะเต็มมีดีวิวเห็นวิวสวยงามเลยค่ะขนาดดอกหญ้านี่ก็เริ่มออกแล้วจ้ะ20องศาดอกหญ้านี่ก็งามเนาะสวยงามเลยค่ะเมื่อนี้บ่ได้ไปปลากระเทียมเนาะมาปลาหยางชมผ้าชมหมู่บ้านหยางเบิ่งดอกไม้หยางเบิ่งวิวงามๆกะหยางชมดอกไม้ข้างทางจ้ะสมัยรูปน้อยๆกะเข็นรถเข็นหยางไปมาผ้าลูกหยางเด่นเดี๋ยวนี้บรรยากาศดีอยู่จ้าในหมู่บ้านนี่
โอ้ยดอกไม้ค่ะสวยมากเลยนี่คือดอกซากุระซากุระสวยงามเลยค่ะงามมากเลยน่าก็จริงเดินชมไปเรื่อยๆนะคะเป็นการเดินออกกำลังกายไปในตัวเลยค่ะดอกไม้งามแล้วแต่เนาะทีนี้เอาไปใส่แจกันงามๆอยู่บ้านยากันหลายๆก็จะเจ้าตัดดีนะเบิ่งดอกไม้นะงามคักอันนี้ก็เป็นหัวบ้านค่ะเจ้าบ้านหลังบักใหญ่ค่ะเจ้าโอเคจ้ะอยู่ในหมู่บ้านนี้สะอาดจ้ะอ่านเงียบสงบคนละบ้านหลังบักใหญ่มีอพาร์ตเมนต์โอเคแต่ว่าบ้านเจ้าของกับอยู่อพาร์ตเมนต์ด้วยกันก็เป็นหลังคือเป็นอันนี้สร้างใหม่ตอนนี้ก็ยางมาโดนแล้วบ่ได้ยางมาเนี่ยสิไปยางไปเบิ่งดอกไม้ตัวนี้โอ้งามคักหมู่บ้านหมู่บ้านคนรวยนะคะใกล้เจนีวาใกล้เจนีวาแพงค่าเช่าก็แพงเราก็จะเดินนี่โอ้ยดอกอันนี้งามยางคักเลยจ้ะดูนะงามคักงามแน่งามมากๆเลยค่ะดูสุดยอดสวยดอกไม้งามจังเลยมาสวยงามนะคะเดี๋ยวกระสียางออกกำลังกายไปเรื่อยๆอันนี้ย่างไปแล้วเฮากะซินอันนั้นพาไปย่างไปข้างล่างได้บัดนี้ย่างมาข้างบนแล้วก็สิพาย่างไปข้างล่างนี่เฮากะสิย่างกลับแล้วจ้ะเดินกลับแล้วค่ะแดดดีมากเลยแดดดีดีสุดยอดแดดแดดส่งงามเวลาอากาศดีนี่ดอกไม้งามไม่จะทั้งเดี๋ยวจักหน่อยเสียสภาพไปเบิ่งดอกทิวลิปเขาจะปลูกอยู่ปลูกแล้วเขาไปตัดเองตัดซื้อเองเลยเดี๋ยวให้มันขึ้นก็ประมาณเดือนเมษาแต่ว่าเมษาก็จะไปเมืองไทยแล้วอันนี้ก็ชมไปเรื่อยๆค่ะภูเขาแดดส่งแบบอันนี้ก็สุดยอดได้ค่ะแดดดีมากของน้ำดอกนี่แหละดอกแอปเปิ้ลเป็นซอกซากุระฝรั่งเศสนะสวยงามมากเลยนะพาร์ทเมนต์หลังใหญ่ไปจ้ะย่างไปย่างลงไปก็คือวิทย์อาวิทย์สร้างขนมปังจ้ะมาซื้อแวะซื้อขนมปังอยู่ใกล้ๆซื้ออันเดียวก็พอย่างมานี่ก็เป็นบ้านใกล้ๆเนี่ยสิพาย่างไปเบิ่งโบสถ์ได้บัดนี้จ้ะไปเดินไปดูโบสถ์เดี๋ยวขนมปังไว้ในรถก่อนเอาบ้านอันนี้เราก็ต้องสียางไปเองเดี๋ยวไปเบิ่งโบสถ์จ้ะยางไปเบิ่งโบสถ์นะไม่ยางผู้เดียวลูกส่วนลูกมาลูกกับบ่ามาลูกไปเล่นน้ำมูกอันนี้น้ำอันนี้น้ำฟังนี่สามารถบางมองกินได้มันบอกว่าอันนี้กินอะไรห้ามกินมันจะเป็นโบสถ์นะจ๊ะโบสถ์
โบสถ์เก่าแก่ของแต่ละหมู่บ้านน่ะจะมีโบสถ์ทุกเพื่อจังบ้านเฮาอาจสิมีวัดเนาะมีวัดนี่โบสถ์นี่ก็เวลาคนตายจริงๆก็เอามาทําศพได้คนแต่งงานนู่นก็มาแต่งนี่ทําศพก็ทําศพนี่เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นใหม่จ้ะอพาร์ตเมนต์ขึ้นใหม่ใกล้ๆบ้านแต่ก่อนคนบ่หลายมีคนหลายค่ะสิเป็นได้เป็นทางไปโรงเรียนลูกโรงเรียนก็มีโบสถ์อันนี้คือในโบสถ์นะคะมันก็ว่าบ่กล้าเข้าไปผู้เดียวมีกล้าเข้าไปคนเดียวแล้วไปสิย่างไปที่บนดอกไม้โรงเรียนลูกเก่าตั้งน่ะป.1ถึงป.6บรรยากาศเหมือนบ้านใหญ่ค่ะหมู่บ้านชาซ้อของวินถ้าย่างนี่ก็เมื่อยเดือดขึ้นไปทั้งเขาค่ะสิย่างมันไปทั้งเขาเดี๋ยวสิพามาบึงดอกซากุระนี่คือดอกอันนี้ดอกเอ็กเพิร์นดอกมะแอปเปิ้ลนะคะดอกแอปเปิ้ลนี่งามงามงามอร่ามแดดตรงเลยนะภาพดีเลยนะงามนะคะแดดส่องกันเลยจะมืดสักหน่อยทางเห็นโบสถ์ชัดๆเลยจ้ะโบสถ์เก่าแก่อยู่เดี๋ยวมือหนาไปกับสามีจังสิกาเขาไปย่านเขาไปผู้เดียวบ่กล้านี่ก็จะเห็นวิวอันนั้นวิวเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะทีเดียวเห็นภูเขาเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ก็จะเห็นวิวสวยงามล่ะค่ะนี่งานแค่นี้ก็เมื่อยแล้วติในหมู่บ้านถ้าขึ้นไปข้างบนเขานี่ก็จะเห็นวิวหมู่บ้านสวยงามเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะพานางปิดอีกสักหน่อยเนาะเจ้ากะจิอันนั้นดอกไม้งาม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 ดอกไม้วันจ้ะประตูนี่ย่างเก่าแก่เลยนะแก่มากเลยนะคะอันตั้งแต่มาอยู่นี่15ปีนี่เข้าไปอยู่ที่เดียวแต่ว่าไปผู้เดียวบ่กล้ามันเป็นจักรยานขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวมื้อหน้าจิตยาจะพาชมอีกแต่ว่ามื้อนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะต้นสนต้นนี้แบบว่าหลายปีครับแล้วจะนี่สุนบักใหญ่